วัสดีครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งเดิมนั้นหลวงตาก็ไม่มีกิจนิมนต์ในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็มีวันจันทร์แต่ก็มีกิจนิมนต์เพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่8นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีกิจนิมนต์แทรกเพิ่มเข้ามาซึ่งวันไหนที่หลวงตายังไม่มีกิจนิมนต์นี่หลวงตาก็จะรับกิจนิมนต์เพิ่มในวันว่างส่วนวันที่แอดมินได้แจ้งไปแล้วตลอดทั้งเดือนนั้นก็เป็นกิจนิมนต์ตลอดทั้งเดือนที่รับไว้แล้วก็จะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมากแล้วที่ผ่านมาเราก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 99% จะมีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยก็คือทางเจ้าภาพที่อยู่ใกล้กันจะขอสลับวันกันก็เนื่องจากว่าบางทีเจ้าภาพอาจจะติดงานสำคัญของทางราชการก็จะขอสลับสับเปลี่ยนกับเจ้าภาพอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นก็น้อยมากก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดหลวงตารับกิจนิมนต์แล้วก็จะมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงได้เตรียมการทั้งเตรียมเรื่องสถานที่นะครับแต่ในความต้องการของหลวงตาแล้วมิได้ไปรบกวนทางเจ้าภาพแต่อย่างใดก็จะให้ใช้สถานที่แบบง่ายๆถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก็เพียงจัดแค่อาสนะขึ้นมาแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่จะเดินบิณฑบาตบริเวณพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนที่จะมารอใส่บาตรเท่านั้นเองนะครับหลวงตาไม่ได้ไปสวดมนต์ทำวัดเย็นหรือสวดมนต์ทำวัดเช้าเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาหลวงตาก็เลยต้องกลับมาสวดมนต์เย็นที่ถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทุกวันนะครับจะรับกิจนิมนต์เฉพาะช่วงเช้าไปบิณฑบาตเท่านั้นเองเมื่อบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับวันนี้เราก็เห็นพี่น้องประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงนี่ก็มารอใส่บาตรกันคึกคักร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยนะครับหลวงตาจะไม่รับเป็นเงินสดนะครับหลวงตาจะรับเฉพาะใบปรวรรณาหรือที่เรียกว่าใบอนุโมทนาบุญที่จดชื่อเจ้าภาพบริจาคเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารสร้างส่วนราชการโรงพยาบาลที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็นำใบปรวรรณานั้นมาถวายหลวงตาหลวงตาก็จะประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อทางศาสนาก็เหมือนกับการแผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเพราะนั้นผู้ที่ให้ทานนั้นก็จึงจะพบแต่ความสุขความสบายใจทำบุญกับพระธุดงค์นี่ก็เหมือนกับการได้ฝากธนาคารฝากเอาไว้ใช้ในภพชาติหน้าแม่บรรพบุรุษวิญญาณเร่ร่อนต่างๆมาใช้บุญร่วมกันใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับบุญยิ่งใช้ยิ่งเผื่อแผ่มากก็ยิ่งได้มากมิใช่ว่าทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษแล้วเราจะไม่ได้ใช้บุญอันนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ตามความเชื่อแล้วสามารถที่จะใช้ผลบุญร่วมกันได้นะครับยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากยิ่งใช้มากก็ยิ่งได้มากแอดมินก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณญาติธรรมกลุ่มหลวงตาบุญชื่นในตำนานที่อนุเคราะห์ข้อมูลและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ